สำหรับคนตัวเล็กๆ เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กมีเรื่องไม่ใช่แบบที่เราต้องมีเรื่องตบตีต่อยกันเด็กมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะแบบเป็นเด็กที่มีความสนใจอ่ะเรื่องของเราก็เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของดอยอินทนนท์ซึ่งดอยอินทนนท์นะครับก็มีความสำคัญต่อคนจอมทองหรือว่าคนที่รับรุ่มต่างๆเลยนะครับพวกเราก็ออกมานำเสนอเป็นข่าว3นาทีเป็นข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ให้แบบได้เผยแพร่ไปไกลๆให้ผู้คนได้ชมได้ดูกันมากจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการตระหนักมากขึ้นเรานะครับก็เป็นนักเรียนจากโรงเรียนจอมทองนะครับซึ่งเป็นคนในพื้นที่ของอำเภอจอมทองอยู่แล้วดอยอินทนนท์เป็นคำนามได้ไหมครับแม่แม่อินทนนท์สูงมีคำขยายมีคำว่าสูงสูงขยายดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์เป็นคำน้ำสูงมีคำขยายที่เราพวกเรามาเจอกันได้ก็พี่เก่งทำหุ่นยนต์ก่อนแล้วก็ไปเที่ยวครับก็เกิดพกกล้องไปด้วยก็ถ่ายรูปแล้วก็อาจารย์ก็ให้ทำสื่อทำอะไรแล้วก็เกิดมาทำสื่อทำแล้วก็ชักชวนเพื่อนรวมกลุ่มชมรมรวมกลุ่มจะตั้งเป็นชมรมจอมทองฟิล์มขึ้นมาครับแล้วก็ผลิตหนังผลิตสื่อต่างๆนะครับการเข้าชมรมหุ่นยนต์เป็นต้นเหตุทำให้ผมเกิดความคิดสร้างสรรค์ครับเกิดไอเดียต่างๆขึ้นมาครับแล้วการไปแข่งหุ่นยนต์ต้องไปเที่ยวเที่ยวที่ต่างๆด้วยก็ผมก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายไปถ่ายวิดีโออะไรด้วยแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ทำข่าวทำอะไรแถวจอมทองแถวบ้านแถวดอยอินทนนท์เฟมก็ชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เกงเขาก็ทำอยู่ก็เลยแบบชวนเข้ามาคือการทำงานของพวกเราไม่ต้องมีทุนเยอะครับคือเราสามารถทำได้เลยทำด้วยใจครับคือแยกกันมาก็มากันหมดมากันทั้งทีมแล้วก็มาทำถ่ายรูปเป็นเกือบทั้งทีมครับแล้วเขียนบทผมจะเป็นคนเขียนแล้วก็เคยไปถ่ายหนังสั้นครับเรื่อง Learning of Summer ครับไปถ่ายที่อำเภอแม่แจ่มก็เป็นหนัง13นาทีกว่าครับเป็นหนังเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งไปเที่ยวอำเภอแม่แจ่มไปเห็นวัฒนธรรมอะไรผมคิดว่าทำหนังเนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องราวได้มากกว่าคือทำเป็นสารคดีผมก็ทำแต่ไม่จริงจังเท่าทำหนังการทำสื่อของพวกเราครับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองครับก็เราจะเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตจากหนังสืออะไรบ้างครับเป็นกลุ่มที่ตั้งมาได้ไม่กี่ปีครับ 2-3 ปีเองครับแล้วก็ศึกษาอะไรกันเองไปเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่ทำสื่อบ้างครับก็มีการลองผิดลองถูกกันบ้างครับบางครั้งอาจไปถ่ายเป็น 2-3 ครั้งก็มีครับเพราะว่าพวกเรายังไม่เชี่ยวชาญแต่พวกเราก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับทางเรียนจะสนับสนุนตลอดครับเพราะว่าทางเรียนเห็นว่าพวกเราเป็นกลุ่มที่มีความสนใจเป็นพิเศษครับก็ทางเรียนไม่ปิดกั้นครับทางเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนคิดในมุมที่แตกต่างครับพอเด็กกลุ่มนี้เข้ามาเริ่มจากเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาสร้างหุ่นยนต์เอาหุ่นยนต์ไปประกวดพวกหุ่นยนต์กู้ภัยหุ่นยนต์อะไรก็ได้รับรางวัลพอจากหุ่นยนต์เขาก็เริ่มที่มาเรื่องของหนังสั้นเด็กบางส่วนที่เขาเก่งในเรื่องของการสื่อสารหรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆเราก็พยายามที่จะสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้ให้ได้มีเวทีให้ได้มีการแสดงออกพื้นที่ในอำเภอจอมทองของบ้านเรานะครับคือพวกเราเป็นเด็กในอำเภอจอมทองทั้งหมดครับก็จะมองเห็นดอยอินทนนท์มาตลอดตั้งแต่เด็กครับดอยอินทนนท์มีความสำคัญต่อพวกเรามากมายจริงๆครับเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงเป็นต้นน้ำให้กับคนจอมทองเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ
เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีธรรมชาติมีพืชพันธุ์ที่เป็นแบบดึกดำบรรหาดูได้ยากตอนนี้เด็กกลุ่มนี้อยากจะออกไปทำงานในเรื่องของชุมชนก็คือการถ่ายทอดเรื่องกับท่องเที่ยวในอำเภอจอมทองช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะมากวันๆนึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จอมทองเยอะมากจริงๆผมคิดว่าถ้าเราทำสื่อดีๆเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยทำคลิปให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมบ้านเรารักษาสิ่งแวดล้อมเช่นการเก็บขยะไม่ทิ้งขยะในเขตอุทยานแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นครับถ้าเราไม่มาตระหนักไม่มาอนุรักษ์ไว้นะครับป่าผืนใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะหายไปจริงๆจะกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวเขาแล้วก็ชาวพื้นที่ราบด้วยครับก็น้ำที่มาจากดอยอินทนนท์นะครับก็จะเป็นน้ำอุปโภคและบริโภคครับของชาวอำเภอจำทองถ้าป่าจากข้างบนไม่มีแล้วแล้วก็ไม่มีน้ำใช้แล้วครับทุกวันนี้นะครับน้ำแม่ปิงนี่ก็เริ่มเผือแห้งไปพอสมควรนะครับถ้าเราไม่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำแห่งนี้ไว้นะครับคิดว่าจะมีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเราชาวจำทองทุกคนเลยครับแล้วก็แบบเราน่าจะทำอะไรสักอย่างเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงไปบ้างเราก็เลยคิดว่าเราจะมาทำสื่อดีกว่าเพราะว่าเป็นความถนัดของพวกเราด้วยให้เสียงนุ่นนิ่มลงมาเปิดก่อนแล้วก็ค่อยไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาสัมภาษณ์นักเที่ยวเกี่ยวกับการมาดอยอินทนนท์ในช่วงนี้ความรู้สึกใช่ไหมรู้สึกที่มาเที่ยวแล้วก็มาเพื่ออะไรตอนนี้มีอะไรสวยถึงมาลงมาถึงเรื่องขยะเพราะว่าผลกระทบเยอะพูดถึงผลกระทบที่เกิดมานั้นแล้วก็สัมภาษณ์จะให้อยู่ทะยานคนไหนก็ได้ที่ว่าสัมภาษณ์ทะยานแล้วก็สัมภาษณ์ชาวบ้านบ้านแม่ด้วยนี่ในการทำสื่อของพวกเรานะครับก็เป็นแนวคิดที่อยากจะสื่อให้เห็นว่าความงดงามของดอยอินทนนท์นี่เป็นยังไงแต่ในหน้าที่นี้นะครับก็ต้องมีการอนุรักษ์ด้วยอย่างเงี้ยครับถึงจะคงความงดงามไว้ได้ครับที่แรกเราทำหนังครับหนังของเราลง YouTube ให้เขาดูฟรีแต่ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีเฉพาะคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ถึงจะเห็นสื่อของเราครับพี่แม่ว่าพื้นฐานผลกระทบของนักท่องเที่ยวที่มาดอยอินทนนท์นะครับในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่คือวันหยุดนะครับคือนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะครับหลังการเป็นจะเนืองแน่นคนจะเยอะมากครับนี่ขนาดด่านแรกของไบค์ถนนนะครับก็ถึงเยอะขนาดนี้ครับติดประมาณ1กิโลก่อนด่านถึงด่านครับใช่วันรถขึ้นดอยก็เสียแล้วว่าช่วงนี้คือมีท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะถ่ายจำนวนเต็นท์นะครับที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาแสดงถึงว่าหน้านี้คือนักท่องเที่ยวจะขึ้นมาเยอะครับท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศแบบช่วงกลางคืนเราได้รับมอบหมายให้ไปสัมผัสนักท่องเที่ยวไปก็ตามหานักท่องเที่ยวไปตามหานักท่องเที่ยวที่เราเจอเดี๋ยวเราก็จะสัมภาษณ์เขาว่ารู้สึกยังไงมานับถอยหลังสู่ปีใหม่ที่ดอยอินทนนท์อย่างนี้ค่ะตรงแรกที่เราเริ่มไปถ่ายก็เป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับก็อยู่ที่กิโลเมตรที่31ครับก็เป็นลานกลางเต็นท์แล้วนักท่องเที่ยวจะไป
กลางเต็นท์ตรงนั้นแล้วคืออุทยานจะต้องมีความจะมีความจุของลานกลางเต็นท์นะครับแล้วถ้ามันเต็มอุทยานจะไม่ให้นักเที่ยวเข้าไปนอนอีกครับก็จะไม่จะต้องไปนอนที่อื่นคือป่าสนจะมีป่าสนข้างครับเยอะครับน้ำเยอะครับเยอะกว่าปกติประมาณสักสามสี่เท่าถ้าน้ำเยอะเยอะเยอะเขาเก็บน้ำเก็บน้ำเบียร์ก็เยอะไว้แล้วก็เสกยาก็เป็นเมนูครับนี่ก็เป็นการจัดการขยะของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับก็จะเป็นการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เพิ่มจำนวนรถขนขยะอะไรลงไปให้ขยะลงไปในดอยในอำเภอจำทองข้างล่างครับนอกจากจะมีลานกลางเต็นท์แล้วครับพวกเราก็จะเห็นรถเยอะอีกนะครับซึ่งรถนี่ก็เป็นตัวที่ปล่อยมลพิษโดยตรงเลยนะครับให้กับธรรมชาติก็จากควันรถนี่แหละครับซึ่งแรงงานซึ่งจำนวนคนก็เท่ากับทุกปีครับแต่จำนวนรถเพิ่มมากขึ้นจำนวนรถที่ติดปีนี้ก็10กว่ากิโลเมตรครับบนดอยแต่ก็ถ้ามองในมุมของนักท่องเที่ยวก็คืออยากมีความเป็นส่วนตัวความอิสระในการท่องเที่ยวแต่ถ้ามองในเชิงนักอนุรักษ์ที่แท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำลายธรรมชาติสำหรับควันรถนะครับก็ส่งผลเสียอย่างแน่นอนเลยก็ไปทำลายก็จะทำลายอากาศนะครับทำลายชั้นบรรยากาศด้วยนะครับส่งผลโดยตรงเลยปัญหาที่ทุกคนเห็นคือปัญหาการติดขัดของการจราจรนะครับเนื่องจากถนนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นถนนที่อยู่ในเขตพื้นป่าอนุรักษ์เราไม่สามารถขยายผิวการจราจรได้ถ้าเราดูสถิตินักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจำนวนคนไม่ได้เพิ่มไปถึง 10% นะครับเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยรถ1คันมากัน 8-10 คนนะครับที่จอดรถมันก็มีอยู่แต่ทุกวันนี้รถ1คันมา2คนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการจราจรก็ต้องติดขัดจุดบอบบางที่สุดของเราก็คือเราเห็นว่าป่าเมฆเนี่ยนะครับของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวตอกฤาษีอะไรเนี่ยถ้าหากมลพิษเยอะเนี่ยผมเชื่อว่าข้าวตอกฤาษีมันอาจจะตายก็ได้นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ต้นไม้สามารถจับน้ำความชื้นในอากาศได้ที่จะกลั่นตัวไปหยดน้ำมันอาจจะลดลงนะครับผมคิดว่าในโอกาสหน้าเนี่ยนะครับหรือภายในปี2ปีเนี่ยเราน่าจะได้เห็นการจัดการอุทยานแห่งชาติโดยที่เอาภาคประชาชนและภาครัฐมานั่งคุยกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราน่าจะจัดรถขนส่งสาธารณะนำรถของเราออกได้เลยนะครับขอความกรุณามาย้ายรถของท่านด้วยตอนนี้ก็สั่งอาหารรอทานข้าวแล้วเราจะไปถ่ายต่อที่กิมแม่ปานครับก็วันนี้ก็สั่งเหมือนเดียวกันเลยครับกระเพาะไก่ถั่วดาวจะได้รวดเร็วดีจะได้ทันเวลาดีครับตอนนี้ก็ถ่ายเต็นท์ลานกลางเต็นท์ก่อนนะครับคือนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยขึ้นมาบนดอยถ่ายด่านที่1ครับแล้วตอนนี้ก็จะขึ้นด่านที่2ไปถ่ายกิมแม่ปานถ่ายจำนวนนักท่องเที่ยวก็มั่นใจว่าจะได้ภาพสวยๆออกไปออกอากาศที่คนดูไปนอนสวยอยู่แล้วครับคือถ่ายมุมไหนก็สวยหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปถ่ายทำกันตรงกิ่วแม่ปานนะครับก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอะค่ะเราเดินเข้าไปก็เขาจะมีไกด์ให้คือนักท่องเที่ยวที่มาดอยอินทนนท์ส่วนมากจะต้องเดินกิ่วแม่ปานเกือบทุกขณะครับแล้วก็บางทีนักท่องเที่ยวเดินเองจะไปเด็ดดอกไม้เด็ดต้นไม้อะไรด้วยครับเขาคืออุทยานกลัวว่านักท่องเที่ยวจะไปทำลายตรงนั้นเรากำลังจะเข้าไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานไปดูก็ไปถ่ายดูถ่ายบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติซัมบาร่าของเมืองไทยซัมบาร่ามาพวกเราในการท่องเที่ยวเราก็เราจะไม่ทำลายระบบนิเวศใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเราจะไม่แตะต้องต้นไม้อะไรเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นได้รับความเสียหายนะครับทำให้กิ่งแม่ปานแห่งนี้ได้รับความเสียหายนะครับและวันนี้เราได้โอกาสดีนะครับได้มีไกด์น้อยมานำเที่ยวให้กับพวกเราก็คือน้องวิไลวรรณครับ ในนี้นะคะก็จะมีกุหลาบพันปีหรือว่าดอกหนับขาวว่า
กว้างผาหรือว่าเรียงผาค่ะการเดินทางค่อนข้างไกลค่ะเราต้องเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมด้วยค่ะสภาพหัวใจกำลังหาค่ะสู้เต็มที่นะครับขนของครับขนของตำแหน่ง VIP ครับตัวนี้นะคะมีอายุประมาณ200กว่าล้านปีมาแล้วนะคะเปิ้นพวกนี้นี่เราก็ไม่ให้นักท่องเที่ยวเขาจับเพราะว่ามือเรานี่ก็บางครั้งก็จะมีความมาหรือว่าเค็มติดกับมือเราก็เลยห้ามให้เขาจับค่ะบางครั้งนักท่องเที่ยวจะมีอุบัติเหตุเราก็สามารถช่วยได้ค่ะไม่เหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่าชินแล้วค่ะแต่ช่วงก่อนนี้ก็เหนื่อยนิดหน่อยค่ะน้องเหนื่อยนิดหน่อยผมเหนื่อยมากมากแผนกเสบียงน้ำตกเส้นนี้นะครับก็จะไหลไปรวมกลายเป็นน้ำแม่กาดนะครับซึ่งจะหล่อเลี้ยงชาวเมืองจำพองนะครับซึ่งมีคำกล่าวที่ว่าน้ำแม่ปิงใช้กินไม่ใช้นะครับแต่น้ำแม่กลางใช้ส่งน้ำธาตุนะครับคือเป็นน้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์นะครับซึ่งมีต้นกำเนิดจากตออีฮานนท์นะครับที่อ่างกาหลวงข้างบนถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับเราก็มีความมั่นใจว่าอย่างน้อยมันก็มีแหล่งน้ำให้เราได้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนจำพองถ้าการท่องเที่ยวมีมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำลายระบบนิเวศบนดอยอีฮานนท์ได้นะครับตอนหน้าผานี่ถ้ามีเสียงนะถ้าบุญดีจะเจอกว้างผาเรียงผาจะมีเยอะช่วงตรงเย็นนี่จะออกมากินหญ้าจะเห็นบัวชาวพวกแห่8ตัวถ้ามีเสียงนี่มันจะวูดไปอยู่หลบตาทุ่งหญ้าตาไอ้ก้นหินตาหน้าผาตอนนี้จะถ่ายวิวของที่มองจากกิวแม่ปานลงไปเป็นวิวอำเภอแม่แจ่มครับซึ่งมองไกลไปอีกก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับคือได้ใช้เป็นฉากเปิดเรื่องครับเห็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติยอดดอยความสวยงามไม่เหมือนในตัวเมืองครับซึ่งมีแต่ตึกไม่มีใบไม้แบบนี้ครับชมวิวค่ะจุดที่10กวางผาตรงนี้คือแบบสวยงามมากครับไปแต่ที่นี่ครั้งที่2เองค่ะไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะแบบเส้นทางมันไกลเกลียดเดินค่ะมันเห็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยค่ะทุกช่วงเวลาที่ผมขึ้นมาดอยอินทนนท์หรือหน้าฝนนะครับผมจะเห็นนกบนยอดดอยครับแต่ผมมาช่วงที่ผมมาถ่ายข่าวผมไม่เห็นนกครับนกหนีนอกที่ผมเจอหลังจากที่เราถ่ายกันเสร็จนะครับแล้วก็กลับมาตัดต่อกันบนดอยถนนไปตัดบ้านคนรู้จักครับบนดอยถนนเลยครับการมาสัมผัสไอหนาวเก็บเกี่ยวความสุขจากยอดดอยคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวแสวงหาแต่ธรรมชาติบนยอดดอยก็ต้องการการดูแลรักษาเยียวยาเช่นเดียวกันค่ะนักข่าวพลเมืองนะคะเขาก็แบบเปิดโอกาสให้พวกเราแบบถ่ายทำสื่อแล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วเขาก็ออนแอร์ให้เราไงค่ะบ้านฉันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าในช่วงเทศกาลวันหยุดในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมีคนจำนวนมากไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันที่นั่นเกิดผลกระทบตามมาในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอากาศที่หนาวเย็นเป็นเสน่ห์ของดอยอินทนนท์ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่นี่ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขตหนาวหลายชนิดเช่นนกกินปลีหางเขียวและข้าวตอกฤาษีด้วยค่ะแต่ละปีดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนะครับและตอนนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับปีนี้ก็เป็นเหมือนทุกปีที่ลานกลางเต็นท์จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนค่ะ
ก็ช่วงนี้หน้าหนาวนะครับก็น่าจะเที่ยวที่ที่หนาวที่สุดก็น่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับก็เลยมาเที่ยวดอยอินทนนท์คิดว่ามันสวยสุดละตอนนี้สวยและหนาวอากาศดีช่วงภูมิประเทศตอนนี้มันจะสวยมีใบไม้เปลี่ยนสีอะไรพวกนี้ค่ะการที่อัตรานักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็อาจเป็นสาเหตุที่จะทำให้ป่าเกิดการเสื่อมสภาพลงเช่นกันครับเนื่องจากอุทยานชาติดอยอินทนนท์เนี่ยเป็นอุทยานที่ดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำปิงนะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยนะครับหรือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีก็อยากให้รักษาป่าต้นน้ำเพราะนั้นอยากจะขอฝากนักท่องเที่ยวนะครับว่าเวลาท่านนำขยะมาเท่าไหร่เนี่ยขอให้ท่านนำกลับไปด้วยพูดถึงดอยอินทนนท์เนี่ยทุกคนจะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติคือจุดสุดของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยดอยอินทนนท์เนี่ยเรามีการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์เนื่องจากว่าบนดอยอินทนนท์เนี่ยเรามีชาวเขา2ชนเผ่าคือม้งกับปกยอซึ่งชาวเผ่าแต่ละชนเผ่าเนี่ยมีวิถีชีวิตซึ่งแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของการใช้ชีวิตประจำวันการปลูกพืชการศิลปะวัฒนธรรมนะครับเพราะนั้นอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสความงามของดอยอินทนนท์ทั้งด้านสังคมทั้งด้านธรรมชาติและทั้งด้านชาติพันธุ์ครับการมาสัมผัสไอหนาวเก็บเกี่ยวความสุขจากยอดดอยคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวแสวงหาแต่ธรรมชาติบนยอดดอยก็ต้องการการดูแลรักษาเยียวยาเช่นกันการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการรักษาสมดุลธรรมชาติให้พอดีก็เพื่อให้ความงดงามคงอยู่คู่กับยอดดอยอินทนนท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ได้ยาวนานนักข่าวพลเมืองอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่รายงานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์นะครับคือเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นการขัดแย้งแต่พวกเรามองเห็นว่าเป็นความที่สามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันครับเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ถ้าเรานำของไปเราก็ไม่ทิ้งนี่ละเราก็เก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทางเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่กระเป๋าไว้ไม่ทิ้งแล้วก็เห็นต้นไม้เล็กๆก็ไม่ต้องไปเด็ดอย่างเงี้ยครับแค่ถ่ายรูปไว้ก็พออย่างเงี้ยครับคือทำยังไงก็ได้ครับให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดครับคุณทำไรในปีนี้แล้วปีหน้าคนอื่นมาก็ไม่ได้เห็นความสวยงามอีกแล้วครับก็อยากให้ช่วยอนุรักษ์กันไว้คือเป็นบ้านของเราเป็นแหล่งน้ำดูแลอุปโภคบริโภคอย่างพี่ๆนักท่องเที่ยวเวลามาบางคนก็คิดแบบจะทิ้งจะอะไรยังไงขยะทิ้งตรงไหนก็ได้เงี้ยคือไม่ใช่บ้านของพวกเขาอะค่ะแต่เป็นบ้านของพวกหนูต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้